เวลไฟอัลพาด 2015 แปลงโฉม LM Lexus สวยงามแค่ไหนไปติดตามชมในคลิปนี้เลยนะครับพามาชมเวลไฟ2015และอัลพาด2015มาแปลงโฉมเป็น LM Lexus 350นะครับไม่ว่าจะเป็นสีออกม่วงเปลือกมังคุดหรือว่าสีดำนะครับของเราเนี่ยเป็นเบอร์สีตรงเลยเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของ2คันนี้กันเลยนะครับว่ารายละเอียดจะมีอะไรบ้างครับในชุดของเวลไฟต้องบอกว่าเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเวลไฟจะมีแก้มข้างด้วยฝากระโปรงกันชนหน้าไฟหน้าซึ่งเราทราบกันดีนะครับว่าไฟหน้าของเราเนี่ยเป็น OEM ทั้งเซ็ตเนี่ยเป็น OEM นะครับแล้วไฟหน้าเนี่ยโลโก้จะต้องมีโลโก้ตรงนี้ด้วยคำว่า Lexus ครอบเลนเนี่ยนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับไม่ใช่เป็นโครมดำถ้าเป็นโครมดำจะเป็นงานอีกงานหนึ่งเป็นงานของจีนนะครับแต่ของเราเนี่ยนะครับเป็นงาน OEM ไฟเลี้ยวจะเลี้ยววิ่งสมูทแบบนี้นะครับและที่สำคัญก็คือไฟหน้านะครับจะเป็นเลน LED โปรเจคเตอร์3ลูกนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟหน้าสว่างกว่าไฟเดิมแล้วก็ตัวไฟมุมตัวนี้นะครับก็คือเป็นไฟที่ช่วยส่องเวลาเราเลี้ยวรถตัวกระโปรงหน้านะครับเป็นเหล็กหล่อขึ้นรูปแก้มข้างก็เป็นงานเหล็กหล่อขึ้นรูปนะครับการชนหน้านะครับเป็น PP พลาสติกนะครับตัวนี้ ABS นะครับกระจังหน้าก็งาน ABS ฉีดขึ้นรูปสวยงามมากให้ความคมมากๆนะครับมาแบบครบเซตแบบนี้มาดูฝั่งไฟท้ายกันไฟท้ายของคันนี้นะครับเป็น Toyota Alphard ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบทรงยาว OEM นะครับไฟเลี้ยวก็จะเป็นเลี้ยววิ่งไดนามิกแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีไฟเป็นไฟถอยที่เป็น LED สีขาวสวยงามและทำให้รถหลังได้เห็นชัดคันนี้ยังเก็บรายละเอียดอยู่นะครับเดี๋ยวจะติดโลโก้นะครับใส่โลโก้เรียบร้อยกันชนหน้ากันชนหลังนะครับก็จะเป็นงานพลาสติกเข้ารูปเช่นเดียวกัน OEM นะครับพร้อมด้วยคิ้วโครเมียมแล้วก็ทับทินมาแบบครบเซตท่านใดที่สนใจนะครับอยากนำรถมาเปลี่ยนโฉมท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาในเพจของเราได้เลยนะครับ